ต่อกันที่ข่าวนี้บ้างณเดชน์คุกิมิยะค่ะเปิด IG Instagram มาเกือบสัปดาห์แล้วนะคะก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะเพราะว่าโพสต์ภาพแรกมาแล้วนะคะไอ้ภาพที่เต็มๆตรงหน้าณเดชน์อ่ะคนยอดไลค์เนี่ยเป็นแสนๆเลยนะจ๊ะเออนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้โพสต์เป็นรูปจิ๊กซอภาพของตัวเองนั่นแหละนะคะเป็นภาพแรกเรียกยอดไลค์ไปซะหน่อยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นพระเอกหนุ่มออกงานอีเวนต์เผยว่าที่ยังไม่ลงรูปอะไรต่อไปจากนี้นะเพราะว่ายังไม่ได้รูปที่ถูกใจค่ะแต่ต้องรีบลงแล้วเพราะว่ากลัวแฟนๆจะอันโฟโล่ซะก่อนค่ะพร้อมเคลียร์ชื่อโปรไฟล์ที่สอดคล้องคล้องจองเลยกับน้องยาย่าอุรัสยาซะเหลือเกินนะคะคุกิมิยะยาย่าแบบนี้หล่อนะจ๊ะไปฟังเสียงค่ะชื่อ IG ผมลอง2ชื่อนะฮะก็มีคุกิมิยะเฉยก็ไม่ได้ทีเราก็เลยคุกิมิยะ S ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คล้ายๆของน้องผมว่ามันก็น่ารักดีเปิดไอจีเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเล่นละครอะไรเงี้ยอุ้ยไม่เกี่ยวนะเปิดไอจีก็ไม่ได้ทำให้เรตติ้งละครขึ้นหรอกครับผมเปิดเพราะว่าอยากจะลงรูปอยากจะอะไรงี้มากกว่าส่วนตัวเรามองแบบว่ากระแสโซเชียลกับกระแสเรตติ้งมันแบบสวนทางกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องของการวัดตัวเลขอะไรเรตติ้งของละครที่ผมเล่นตลอดมาค่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆครับตามช่องทางของโทรทัศน์ช่องดิจิตอลที่เปิดขึ้นมากขึ้นด้วยผมไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับเรตติ้งมากนักเท่าไหร่ครับผมก็ยังทำงานของผมได้เรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่ใครไม่ดูแต่ดิฉันดูค่ะแค่เห็นแบบว่ากล้ามล่ำๆนะก็ใจอ่อนแล้วนะคะอินสตาแกรมณเดชน์ล่าสุดดิฉันเช็คก่อนเข้าสตูเมื่อตะเกียบประมาณจะ 400,000 แล้วนะคะคน follower ของเขาแล้วก็คนที่เขาไป follow เนี่ยนะก็มีอยู่3คนเท่านั้นงงก็คือณเดชน์แฟนคลับของเขาเองนะคะแล้วก็น้องยาย่าก็ต้องไม่พลาดแค่นั้นเองจบปึ้งน่ารักดีนะคะใช่ค่ะ